สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมโสภณเพชรสว่างครับค่ะวันนี้ก็อยู่กัน2คนนะคะอาจารย์2คนก็สู้สู้ต้องสู้ถึงจะชนะค่ะเจนเจนครองไว้วันนี้อาจารย์เสื้อสวยอีกแล้วอ่ะเสื้อสวยก็นี่มาจากร้านนิพานิชาพานิชาผ้าไทยใกล้ๆกับปั๊มปตท.ที่อำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นร้านที่ที่ผ้าจกตินแดงสวยๆก็ร้านนี้แหละค่ะนี่เขาก็ไปซื้อเข้ามาเขาก็บอกว่าท่านช่วยใส่ให้หน่อยเราก็อยากใส่อยู่แล้วสักใส่ผ้าไหมค่ะอาจารย์ซึ่งต้องยอมรับว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นี่ท่านได้เอาผ้าจกจินแดงเนี่ยมาตัดแล้วก็ใส่ต้อนรับโอบามาเดี๋ยวนี้ที่บุรีรัมย์โอ้ขายกันแล้วก็สร้างอะไรได้คนอื่นก็ทำเป็นก็ผ้าไหมของพุทธสงฆ์เนี่ยซึ่งมีฝีมืออยู่แล้วอย่างอำเภอนาโพก็เคยประกวดผ้าไหมได้ที่หนึ่งของประเทศเป็นโครงการศูนย์รับชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่สนับสนุนและตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการที่จะทำสีให้สีสดสวยทำผ้าไหมใส่ให้มันนุ่มนิ่มอะไรต่างๆนะครับพอดีพบกับคุณพานิชาเจ้าของร้านเขานะครับท่านสนใจก็ไปที่นั่นแหละครับพุทธสงฆ์ตามปตท.เอาเบอร์โทรศัพท์สักนิดหนึ่ง0089แล้วก็จำว่า62,500 11โอ้จำง่ายนะคะ62,500 0896-2500แล้วก็11นะครับ0011บอกว่าไปจากรายการขายทุกประชาชนจะได้รับการลดราคาเป็นพิเศษนะเขาจัดส่งให้และให้นะครับค่ะถ้าเป็นชุดผู้หญิงก็ต้องไปวัดตัวไปตัดต้องไปวัดหรือว่าซื้อผ้ามาตัดเองก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้แต่ผมกลัวค่าตัดมันจะแพงกว่าค่าผ้าที่กรุงเทพตัดชุดนึงน่าจะเป็นประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะส่วนค่าผ้านี่อาจจะหลายพันอยู่เพราะว่าเคยถามสำเร็จรูปเนี่ยผ้าใหม่แท้นี่ก็แพงอยู่มั้งคะอาจารย์แพงแต่ของนี่ผมว่าไม่แพงนะอย่างตัวนี้ก็ประมาณตัวนี้กี่พันคะเขาไม่ได้เอาตังค์มีคนซื้อให้นะฮะเลยไม่ทราบราคาเลยว่าตัวที่อาจารย์ใส่เท่าไหร่ก็ประมาณ 3,000 ค่ะประมาณ 3,000 นะครับสวยค่ะแล้วก็หรือ 2,500 ผมคงไม่ได้ถามนะค่ะโดยมารยาทเขาซื้อให้เราแล้วก็ไม่ถามคือที่ซื้อให้ก็เพราะว่าเคยมีบุญคุณช่วยเขาในเรื่องของคดีความค่ะอาจารย์นะฮะอย่างที่ว่ากันไปอุทัยธานีเคยมีเรื่องผู้จัดการมรดกค่ะนะครับก็มาถามแล้วก็หาทนายคุณโชคชัยไปให้เขาก็ไปฟ้องผู้จัดการมรดกพี่ชายที่เบี้ยวไม่จัดการมรดกใส่ชื่อตัวเองก็เอาไปยักยอกเงินสู้ไปจะติดคุกอ่ะค่ะเพราะคดียักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยมีโทษคดีอาญาติดคุกเลยศาลเจรจาเขาก็ยอมเขาก็เลยแบ่งทรัพย์สินกันเขาก็เลยนึกถึงบุญคุณเขาก็เลยซื้อผ้าไหมสวยๆมาให้นะคะอย่างที่อาจารย์นี่นอกจากเป็นผ้าไหมแล้วบางคนก็บอกว่ามาเป็นผักบ้างล่ะเป็นของกินบ้างล่ะที่บ้านพัดเลยที่บ้านผักไม่ต้องซื้อ แล้วจะได้ปลูกเองด้วย ค่ะนิดหนึ่งเมื่อเช้านี่พูดถึงผู้จัดการมรดกก็มีคนที่กรุงเทพเลยนะฮะบอกสามีตายถามว่าจะจัดการมรดกทำยังไงมีรถเก่าๆอยู่3 คันผมบอกก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่เขตไหนก็ไปเขตนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าลูกสาวยื่นเป็นผู้จัดการได้ไหมถ้าจดทะเบียนสมรสกันลูกก็เป็นลูกของพ่อของแม่อันนี้ได้มีส่วนได้เสียแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสพ่อนี่ไม่ใช่พ่อตามกฎหมายแล้วลูกยื่นไม่ได้แต่ภรรยายื่นได้เพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วยกันค่ะนะครับอันนี้ก็การเปลี่ยนวิธีการก็เอาหลักทะเบียนรถมีกี่คันถ้ามีโฉนดได้ที่เท่าไหร่นะครับทะเบียนบ้านไปหาทนายถามว่าค่าใช้จ่ายทนายเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดมันก็ไม่แพงผมมีทนายประจำอยู่ที่อำเภอนางรองที่บ้านนี่นะฮะเอาไว้ช่วยชาวบ้านผมบอกถ้าให้มาที่นี่ต้องอย่าเกิน 4,000 บาทนะครับถ้ากรุงเทพไม่รู้อาจจะเป็น15,000-20,000-11,000แล้วนี่เราก็ไม่รู้อัตรานี่จะอยู่ที่ว่าต่างจังหวัดอาจจะได้ถูกหน่อยเพราะว่าการเดินทางการไปมามันจะสะดวกและง่ายค่าวิชาชีพคิดไม่แพงค่ะแต่ถ้ากรุงเทพค่าวิชาชีพแพงหน่อย
นะคะนะครับไอ้นี่ก็ผมก็แนะนำให้ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ง่ายไปหาอัยการจังหวัดเขาก็มีทนายเขามีอัยการที่จะดำเนินการให้ค่าใช้จ่ายคงประมาณ 2,000 เศษๆนะฮะแต่ทนายเขาก็ต้องเอาเพิ่มบ้างแหละเขามีเรื่องรถเก่าๆอะค่ะหันมาเห็นข่าวนี้ค่ะอาจารย์ก็บอกว่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยบอกว่าแผนการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาระบบการจราจรกทม.เตรียมห้ามรถอายุเกิน7ปีนะคะวิ่งบนพื้นที่กทม.โอ้ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนค่ะอาจารย์มองยังไงคะผมว่าถ้าเป็นต่างประเทศเขา5ปีขึ้นไปเขาใช้วิธีบังคับค่ะโดยปีที่6เสียภาษีเพิ่มปีที่7เสียเพิ่มขึ้นค่ะเกือบเท่ากับเสียภาษีเท่ากับซื้อรถใหม่เลยที่เกาหลีใต้ที่ญี่ปุ่นเขาก็ใช้วิธีนี้ค่ะอาจารย์แต่ของเรานี่ผมว่าอยู่อย่างไทยๆอย่าไปแต่หากว่าเขามีการตรวจสภาพถ้ามันยังดีอยู่นะครับอย่างบางคนต้องน่าเห็นใจนะต้องไปส่งลูกต้องส่งเมียไปที่ไหนนี่เขามีรถคันหนึ่งเขาก็สามารถที่จะไปราชการไปงานทันเวลาต่างๆแล้วก็ของเรามันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกถ้าไปถึงขั้นนั้นผมว่าเดี๋ยวพรรคฝ่ายค้านก็หยิบมาอีกแต่ประธานที่เคารพรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะช่วยแต่คนรวยคนจนไม่ช่วยก็จะหาเรื่องอ่ะแต่โดยหลักแล้วผมว่าเราดูแท็กซี่เขายังมี12ปีนะหมายถึงว่ารถอายุรถใช่ไหมคะที่ต่อทะเบียนมาแต่12ปีเขาก็ปลดจากแท็กซี่อันนี้ก็ดูแต่ผมว่าถ้า7ปีมันนั่นไปแล้วปีนี้เขาบอกว่าเพิ่งจะผ่อนหมดเองนะคะอาจารย์ผ่อนหมดปุ๊บให้เปลี่ยนรถอีกแล้วอ่ะแล้วยังไงอ่ะควรที่จะนับหนึ่งใหม่ค่ะเรากำหนดว่าไอ้ที่ใช้มาแล้วนี่กี่ปีสมมุติว่าเราจะกำหนดว่าห้ามรถที่เก่านี่10ปีค่ะแต่ไอ้ที่เก่าอยู่แล้วนี่จะให้เวลากี่ปีตรวจสภาพรถให้เวลาสัก5ปีเผื่อเขาได้ผ่อนคลายต่างๆค่ะอย่างนั้นถามว่าแล้วไอ้พวกรถเต็นท์น่ะเต็นท์รถต่างๆที่เอามาบางทีถ้ามันเกินน่ะนี่เราก็ต้องไปหาเอาอย่างร้านบางแห่งเขาโฆษณาใช่มั้ยเอาง่ายๆว่าโตโยต้าชัวอะไรเนี่ยเขาก็มาปรับปรุงพัฒนาใหม่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีลดสภาพมันอยู่ที่ว่าคนใช้ด้วยนะครับไอ้นี้ผมขณะนี้ผมถ้าเพียงแค่นี้7ปีไม่ให้เข้ามาผมไม่เห็นด้วยนะอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าเชื่อว่าหลายคนอาจารย์ที่จะไม่เห็นด้วยนะคะถ้ามีกฎหมายแบบนี้ออกมารัฐบาลคงไม่เอาด้วยถ้าจะเอาต้องนับ1ใหม่1แต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่ควร7ปีต้องควรเป็น10ปีแล้วเพื่อที่ยังไงฮะท่านผู้ชมจะได้ให้คนซื้อรถเนี่ยรู้ล่วงหน้าแล้วรถที่เขาไปทำใหม่ล่ะอย่างเช่นที่ผมว่าเนี่ยร้านเยอะแยะที่เต็นท์สองก็ไปทำใหม่พัฒนาใหม่จนเหมือนสภาพรถเก่าจริงแต่สภาพดีรีโนเวทยกเครื่องกันใหม่นะคะอย่างนี้จะให้เขากี่ปีนะครับแต่เจตนาก็ดีกลัวรถติดซึ่งทางอื่นที่แก้ได้เมื่อวานนี้ผมมาทางแจ้งวัฒนะแต่ก่อนโอ้โหรถติดกันเยอะเขาก็ไปแก้ทางเบียงกั้นไว้ไอ้ทางรถที่จะมาเนี่ยทางขวาทางซ้ายเนี่ยห้ามเข้ามาทางขวามีกั้นเอาไว้ให้ทางมารถที่ยูเทิร์นเนี่ยไปสะดวกมันก็คล่องตัวค่ะอาจารย์นี่ต้องหาคิดวิธีนี้ก่อนไม่ใช่ว่ารถติดแล้วก็นั่นอยู่ยิ่งเขาบอกว่าถ้ามีตำรวจจราจรอยู่ตรงไหนมากรถติดตรงนั้นคือแปลกใจค่ะอาจารย์แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าไม่มีตำรวจจราจรอยู่เนี่ยเหมือนรถมันก็จะไปตามไปกันเองได้แต่พอมีตำรวจปุ๊บการจราจรแต่ไอ้ตรงที่มันจะยูเทิร์นตรงนี้คือปัญหาแล้วกทมนี่แปลกถ้ารถติดคันเดียวนะหมดเลยจะ3เลน4เลนก็ติดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งแต่มีอันหนึ่งที่ผมเห็นด้วยที่เขาบอกในข่าวมาว่าถ้าไปจอดในป้ายแดงนี่อย่าไปล็อกล้อเฉยๆล็อกล้อมันทำให้รถติดยกไปโรงพักเลยให้ตามไปปรับที่นู่นก็คือยกไปเลยใช่ไหมคะครับอันนี้ถูกต้องเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้กินเลนคนอื่นเขาก็ไปเสียค่าปรับกันเยอะหน่อยเพราะมีค่ายกรถด้วยแล้วอันหนึ่งที่ทั้งพวกตำรวจเทศกิจก็ดีตำรวจจราจรก็ดีอาจจะมีส่วนได้เสียกันอาจจะนะครับในกรณีที่ขายอยู่บนฟุตบาทแต่ของวางไว้ข้างล่างเนี่ยในถนนเนี่ยค่ะอันนี้มันก็เกินไปนะครับถ้าบนฟุตบาทเนี่ยโอเคก็ลำพังมันก็ยังนั่นอยู่พอเดินก็ได้แต่ต่างประเทศเขาไม่มีหรอกแต่นี่เราก็อยู่แบบไทยๆก็อรุ่มอร่วยกันแต่ที่ข้อสำคัญเอาตะกงตะกร้าเอาของมาวางไว้ในเขตถนนอีกเนี่ยมันอันนี้ผมว่าเกินไปแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นการที่จัดสถานที่ที่ให้เขาสามารถค้าขายได้อันนี้ยุ่งเรื่องกทม.จะต้องไปว่ากันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่าเขาว่าเนี่ยตำรวจเทศกิจกับตำรวจจราจรมีส่วนได้เอาขายไปเก็บ300ไปเจอด้วยตาตนเองครั้งหนึ่ง
ป็นคนที่แถวศรีสะเกษเนี่ยขายผักอยู่ย่านไหนจำไม่ได้แล้วอยู่ออกมานอกถนนเลยบนถนนน่ะตีกระฟุตบนถนนขายผักถามว่าเขาบอกเอ้าทำไมกลัวตำรวจจับโอ้ยเขาก็ช่วยกันก็ให้เขาเดือนละ300ทำมาหลายรายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ทำยังไงจะสามารถที่จะอยู่กันได้แต่ก็คนเดินรถมันก็จำเป็นยิ่งรถมากใช่ไหมครับผมก็ฝากกันเอาไว้ละกันนะคะส่วนนโยบายนี้ก็เป็นข่าวออกมานะคะให้ลองพิจารณากันดูนะคะครับผมถ้าเป็นอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยน้องพิมพ์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้า7ปีอย่างที่บอกอาจารย์ผ่อนหมดยังไม่ทันจะได้ใช้เลยอ่ะต้องเปลี่ยนรถใหม่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องนั่นอยู่นะครับนะคะเอาไปดูข่าวน้ำท่วมกันหน่อยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าตกรางอีกแล้วนะคะเป็นสาเหตุหรือเปล่าทำให้รถไฟตกรางน้ำท่วมดินซุดเมื่อวานอาจารย์บอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่บุรีรัมย์ป่ะคะที่บอกว่าบ้านซุดเพราะว่าฝนตกบ้านโคกเพชรตำบลลำดังรองมันติดอยู่ลำห้วยลำดังรองซึ่งปกติไม่เคยมีมีบ้านใหญ่หลังหนึ่งก็เล็กหลังหนึ่งก็ยุ่งข้าวว่าตีสี่มาก็ซุดแต่ก็ดีที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านศักดาเนี่ยฮะศักดาหรือศักชัยเนี่ยขอประทานโทษถ้าผิดศักดาศักชัยเนี่ยแหละท่านเอาใจใส่สั่งให้นายอำเภอถ้าพวกตำรวจเขาไปช่วยกันแล้วก็รอแนวป้องกันที่น้ำมันจะท่วมตรงไหนก็บางครั้งอย่างนี้ท่านผู้ชมไอ้ลำห้วยเขามีแล้วก็มีลำรางจากเขื่อนมีเข้าไปเนี่ยคนเกิดมีที่สองฝั่งก็ไปถมเป็นสจบ้างเป็นนายกบ้างตรงนี้ผมว่าอย่าไปเห็นแก่หน้ากันเลยอย่างนี้ทำให้ชาวบ้านพอน้ำมาเสร็จพอมาเจอทำนบของส่วนตัวที่ถนนเชื่อมระหว่างของพวกอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยก็เลยน้ำมันก็ต้องท่วมเข้าไปในบ้านดิริมตลิ่งเนี่ยมันยังโอเคมันก็ทำให้พังไงพอพังขึ้นมาทีเดียวโอ้โหน้ำเนี่ยมันแรงนะครับแต่ว่าที่รถไฟตกรางเนี่ยมันเป็นถนนที่น่าจะแน่นหนากว่านี้หรือเปล่าคะท่านผู้ว่าบุรีรัมย์ก็ห่วงเรื่องของข้าวถ้ามันพอไปกั้นไว้เสร็จมันก็ท่วมข้าวท่วมไว้นานอย่างอาจารย์ป๋องผู้ประวันถ้า10 วันก็เน่าเปื่อยแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนพวกเราว่าไอ้การที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้ถ้าท่านพบนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จดหมายมาแฟกมาก็ได้ที่เบอร์029349126เรียนนายโสพลเพชรสว่างเล่าให้ฟังรายละเอียดอย่างนี้ถ้ามีภาพถ่ายมาด้วยยิ่งดีผมจะนำเรื่องนี้ไปเรียนถึงรัฐมนตรีมหาดไทยไปดำเนินการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของส่วนรวมเราอย่าเห็นแก่ส่วนตัวมากนักบ้านเมืองจะไปไม่รอดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆวันนี้เขาว่ายังไงนะวันหมอดูวันที่8นี่ตุลาวันที่8นี่เขามานอนรอกันแล้วค่ะม็อบ8กองทัพประชาชน8ตุลาเขาบอกจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆแต่หมอบางรายบอกไม่ใช่เฉพาะ8ตุลานะนู่นถึง23พฤศจิกาค่ะนะครับแต่ขณะนี้ก็บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์หนีไม่ใช่ท่านหนีแต่ท่านไปอินโดนีเซียต้องประชุมโอเปกไม่ว่าใครเป็นนายกประเทศไทยก็ต้องไปไปพบกันใช่มั้ยฮะประทบประธานดีสีจินหลิงพบนายกรัฐมนตรีของจีนก็ทำให้เจรจาการค้าอย่างจีนเนี่ยเป็นลูกค้าสำคัญมากช่วยซื้อข้าวมันสำปะหลังยางพาราเนี่ยนะครับเขาช่วยอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แก่ใครน้ำตาลอย่างนี้ถ้ารัฐบาลเจรจาการค้าเขามีต่างประเทศมาซื้อมากเราขายได้มากผลิตผลเกษตรได้มากชาวบ้านราคามันก็สูงขึ้นแล้วก็มีรายได้มากก็มาจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลก็ได้ภาษีมากอันนี้มันจะเป็นวงจรท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นจะว่านายกยิ่งลักษณ์หนีวันที่8ไม่ใช่ติดภารกิจจริงๆนะคะเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมเอเปคที่อาจารย์บอกนะคะในช่วงนี้เราเบรกนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีความประสงค์นะคะอยากจะพูดคุยประเด็นเรื่องกฎหมายหรือว่าจะถกประเด็นการเมืองกับอาจารย์โสพลเพชรสว่างในเบรกหน้าเราเปิดสายแล้วค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ